ได้ไหมลองทำดูค่ะลองทำดูเนาะมาช่วยกันทำค่ะมันจะหนาหน่อยเนาะจะหนาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะแต่ใบตองมันเป็นใบตองแช่แข็งแล้วก็จะนี่ใส่แบบนี้เห็นไหมทำไปเลยใส่แบบนี้เลยลองทำค่ะครั้งแรกนะคะใครทำเป็นบ้างคะมาช่วยป้าตีทำได้นะคะใบตองเนี่ยจะทำเราไปตองแช่แข็งเราจะทำแรงก็ไม่ได้มันก็จะแตกนี่แตกแล้วมันแตกเวลาเราจะเอาไปนึ่งนะมันแตกเนาะนี่มันแตกเราก็ต้องใส่สองชั้นดีกว่าสองชั้นเนาะสองชั้นสองชั้นค่ะห่อข้าวต้มมัดด้วยกันค่ะห่อข้าวต้มมัดนี่ทำสองชั้นเห็นไหมแบบนี้เลยแล้วก็พับมันไม่สวยนะคะแต่มันก็กินได้คิดว่านะ คิดว่ากินได้เนาะ สองชั้นดีกว่าชั้นเดียวมันไม่มันจะมันแตกอยู่แล้วชั้นเดียวอะ ใส่กล้วยอีกครึ่งนึงจะไม่ใส่ก็ลองใส่กล้วยครั้งครึ่งหนึ่งเราไม่ใส่ครึ่งหนึ่งเนาะลองใส่ครึ่งหนึ่งแล้วไม่ใส่ครึ่งหนึ่งลองใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงมั้งมันเป็นกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมมันไม่ใช่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมถ้าเป็นกล้วยน้ำว้ามันก็จะดูน่ากินกว่าเนาะเขาจะหวานนะจะรสชาติจะอีกอย่างหนึ่งจนมากบ้านเราจะใช้กล้วยน้ำว้าแต่ปกติมันไม่มีค่ะไม่มีกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าไม่มีเราก็ใช้กล้วยหอมนะมาห่อข้าวต้มมัดกันค่ะครั้งแรกนะคะลองทำค่ะลองทำเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมั่งหรือว่าเราจะเอาไปย่างเพื่อนๆเราจะทำเหมือนข้าวเหนียวปิ้งใช่ไหมไปย่างไฟเราทำเหมือนข้าวเหนียวปิ้งไหมเนาะเหมือนข้าวหลามใช่ไหมเพื่อนๆเหมือนข้าวหลามเนาะข้าวหลามเขาก็เอาไปย่างเนาะนี่แบบนี้ค่ะแบบนี้นี่เลยนี่เลยแบบนี้ค่ะนี่ก็พอใช้ได้นะเพื่อนๆพอใช้ได้เนาะถ้ามันแตกเสียดายมันแตกนี่นิดเดียวไม่เป็นไรเนาะนิดเดียวไม่เป็นไรเพราะว่ามันใบตองเป็นใบตองแช่แข็งค่ะใบตองแช่แข็งใบตองแช่แข็งนะคะเพราะว่าเราไม่มีใบตองสดเหมือนที่เมืองไทยที่นี่เขาใบตองเขามาเขาก็จะมีแบบแช่แข็งมาแช่แข็งมาเพื่อนๆใบตองแช่แข็งมาแต่กล้วยน้ำว้าก็ไม่มีมันไม่เหมือนเมืองไทยแล้วก็ต้องใช้กล้วยหอมลองทำครั้งแรกนะคะลองทำครั้งแรกไม่เคยทำค่ะไม่เคยทำโอ้ห่อห่อสวยขึ้นเรื่อยๆอะแต่กี้ห่อไม่สวยอ้าอันนี้มันแตกเสียดายมันแตกดูสิมันแตกสองอันแล้วก็แยกหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูอีกทีเนาะนี่ใบตองมันเป็นใบตองแช่แข็งอ่ะมันเราทำแรงก็ไม่ได้เพราะเรามาละลายแล้วมันก็จะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมจริงๆลองดูนะปกติลองทำครั้งแรกนะข้าวต้มมัดเนี่ยนี่ใส่กล้วยน้ำว้าไม่มีกล้วยน้ำว้าใส่กล้วยหอมนะคะใส่กล้วยหอม